เลยมีการคาดหวังนะผู้ประกอบการว่าตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยสองเทศกาลใหญ่แบบนี้น่าจะคึกคักกันทีเดียวสำคัญเลยเพราะว่า คนเราเนี่ยแต่ละ,ค,ะคนก็มีความเชื่อ,อมีศรัทธาที่ต่างกันอย่างตุรกีไหว้เจ้านี่คือความเชื่อความศรัทธาถูกไหมส่วนเทศกาลแห่งความรัก,กวาเลนไทน์หลายคนก็มีความเชื่อในรูปแบบของตัวเองต้องไปฉลองตรงนี้ต้องไปทําพิธีกรรมอะไรตรงเนี้เพื่อความรักไงใช่อาทิตที่ไปดูบ,บรรยากาศในต่างจังหวัดเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มคึกคักกันมากทีเดียวอย่างนาครสวรรค์เนี่ยเขาจัดกันหลายวัยนหลายคืน12วัน12คืนใช่ไหมคะนี้ว่าไม้ได้นครสวรรค์เนี่ยเป็นอีกสับเป็นอีก จุดหมายสําคัญหนึ่งนะมุดหมายเลยนะตรุจีนน่ะนึกถึงไม่นึกถึงนะครสวรรค์นเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเอาไปดูภาพรวมของเทศกาลตรุษจีนที่ต่อเนื่องวาเลนไทน์แบบนี้นายสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ร่วมในพิธีเปิดงานศาลเจ้าพ่อกวนอูในเทศกาลตรุษจีนครับด้วยแนวคิด45ปีแห่งความศรัทธา ร่วมร้อยร่วมดวงใจประชาสืบสารประเพณีด้วยความสามัคคีสู้วิถีชาวชุมชนตลาดอ่างทองครับก็อยู่ที่อ่างทองนั่เองงานที่จัดขึ้นเนี่ยะนะครับก็มีการอัญเชิญองค์เทพเจ้าที่ชาวตลาดอ่างทองเลื่อมใสและศรัทธ,ธาครับมาประดิษฐานให้ชาวบ้านได้กราบไหว้นะครับพร้อมกําหนดจัดงานสาลเจ้าพ่อกลนอูประจําปี2567ในงานเทศกาลตรุษจีนในวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์นี้เป็นวันไหว้ วันที่10กุมภาพันธ์เป็นวันตรุษจีนวันอังคารที่13เป็นวันรับเจ้าและเทศกาลหงวนเซี่ยวหรือว่าเทศกาลโคมไฟในวันเสาร์ที่24่กุมภาพันธ์ครับค่ะทางด้านของนายเลิศชัยหวังตระกูลดีค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททสำนักงานภูเก็ตก็บอกนะคะว่าตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2567นนะคะอย่างที่เรารายงานไปนะคะว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับหนึ่ง แล้วก็แซงหน้านักท่องเที่ยวรัสเซียไปแล้วกว่า4 0 0พคนก็คาดการว่าในช่วงตรุษจีนระหว่างวันที่8-16ถึงกุมภาพันธ์อัตราเข้าพัชเลียรวมทุกกลุ่มเลยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8 1 2สสร้างรายได้การท่องเที่ยว6,874ล้านบาทนั่นเองค่ะส่วนการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี2567ตัวเลขนักท่องเที่ยวก็น่าจะคึกคักมากกว่าปีที่แล้วนะคะตั้งเป้ารายได้ไป4แสนล้านบาทก็เชื่อว่าหลังการประกาศ วีซ่าฟรีอย่างเป็นทางการต้นเดือนมีนาคมนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะนอกจากในส่วนของภูเก็ตแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูที่อุบลราชธานีค่ะมาดูบรรยากาศการจับจ่ายกันบ้างเจ้าของร้านจําหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่นที่ย่านถนนจงกลน,นิทานอําเภอเมืองอุบลราชธานีบอกเลยนะคะว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมคนะ่ะ มีลูกค้าเนี่ยเข้ามาเลือกดูเสื้อผ้าในช่วงของเทศกาลตรุษจีนทั้งซื้อปลีกใส่กันในครอบครัวนะคะรวมถึงบริษัทห้างร้านที่ซื้อหลายสิบตัวไปแจกจ่ายพนักงานอย่างเด็กๆอะ่ะเห็นไหมคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขาก็จะพาเด็กๆลูกๆหลานๆนะ่ะมาซื้อชุดนะคะ ตรุษจีนใสก็คือสีแดงสีแห่งการเป็นมงคลน,นั่นเองนะคะอนอกจากนี้เทศกาลตรุษจีนปีนี้ก็ใกล้กับวาเลนไทน์ค่ะทางร้านก็เลยนําเสื้อผ้าโทนสีแดงออกมาวางขายโดยเฉพาะชุดกีเพาก็ได้รับความนิยมจากวัยรุ่นวัยทํางานนะคะแล้วก็สายครอสเพย์กันด้วยค่ะเอาไปฟังเสียงกันค่ะคึกคักกันไปแต่ส่วนมากก็ถ้าคนเอาไปถ่ายรูปนิยมเอาไปถ่ายรูปก,ก็จะเป็นกีเพาเลยกีเพา,เเพาแบบจีนชุดยาวชุดสั้น ที่ว่าคนจะนิยมถ้าผู้ชายก็จะเป็นเจ้าสัวชุดเสื้อเจ้าส,สัวใส่ออกงานใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของอ่างเปานอกจากสองเงินแล้วนะช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยครับอทองคําทองคําก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เขาจะให้กันในช่วงของเทกศกาลตรุษจีนไงแต่ดูราคาทองกัน <laughs> หน่อยสิ <laughs> จับต้องได้ไหม ลำบากเหมือนกันนะในเทศกาลในสภาวะเศรษฐกิจที่ต้องวอรตึงๆกันพอสมควรเนี่ยก็เลยไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่ครับด้านทองที่สงขลาเขาบอกกันมาแบบนี้นะครับขณะที่หัดใหญ่เอง<ม>เขาบอกว่ามีการนำลวดลายเนี่ย<ม>เข้ามาในช่วงของเทศกาลแน่นอนว่าตรุษจ,จีนแบบนี้ก็ต้องมีลายมังกรถูกไหมเนี่ยอ่าโอ้เส้นหนึ่งกี่บาทเนี่ยใหญ่มากทีเดียวไม่กล้าใส่เลยเนาะอ่า ก็เนี่ยนอกจากลวดลายเข้ากันกับเทศกาลลายมัง<ฆ>กรลายนกยูงลายหัวใจนะครับ<ฆ>เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่ลูกค้าในการนอกจากซื้อของขวัญให้ตัวเองแล้วยังที่จะเอาไปเป็นของอ่างเปาได้ด้วยนะครับ<ฆ>ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนให้กับคนในครอบครัวคนที่รักแต่ว่าเจ้าของร้านทองที่หัดใหญ่บอกแบบนี้ครับว่าค่อนข้างเงียบนะปีนี้บรรยากาศที่ร้านทองเนี่ยประชาชนออกมาซื้อทองกันบางตาคาดว่าปัจจัยสําคัญมาจากกําลังซื้อที่ลดลง และราคาทองยังสูงขึ้นมากนะครับทองคําแท่งอี่บอกไป3 4 0 0 0กว่าบาททองรูปรพรรณนะก็แพงกว่าทองคําแท่งมาหน่อยหนึ่งแต่ที่บอกไปคือราคามันยังไม่รวมค่ากาเหน็จไงใช่ค่ะนะดโดยคําว่าเศรษฐกิจในภาพรวมเรายัางไม่ดีคนที่เข้ามาซื้อทองลดน้อยลง นะครับอยู่ประมาณ20-30%เองเมื่อก่อนถึง100%ตรุตลูกค้านี้เต็มร้านยังเงินซื้อแต่ปัจจุบันเนี่ยด้วยเศรษฐกิจในภาพรวมมันไม่ดีแล้วราคาทองปรับสูงขึ้นนะครับการซื้อขายทองคำก็มีเฉพาะกลุ่ม ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยเนื่องจากราคาทองคําช่วงนี้อาจจะแพงกันสนิดนึงแต่ว่าบางคนก็ยังให้กันอยู่นะเรื่องของทองไงอย่างนี้ทางที่ดีอ่ะโอนตังมาก็ได้เดี๋ยวไปซื้อเองในช่วงของเทศกาลตรุษจีนหรือว่าเทศกาลแห่งความรักอะไรแบบนี้ถูกเทศกาลโอนเงินมาเถอะถูกไหมคือเดี๋ยวอยากได้อะไรไปซื้อเองบางที่ซื้อมาอาจจะยังไม่ยังไม่ถูกใจไงนะใช่เราก็จะได้ถูกใจไงเราซื้อเองแต่ขอให้โอนนะเออ